วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็ในท้องถิ่นแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็จะเป็นขั้นตอนที่ทำด้วยมือหมดทุกขั้นตอนแต่ตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็เป็นพวกเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้ถามว่าสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องเกียร์แล้วเขาใช้อะไรเขาใช้หินไงใช้หินผูแต่งบ้านบักคัดกับผู้ใหญ่ก็สู้คือยังทำไม่ได้ท่านพอสอสุญญา